จราจรมาสียังไงไม่ไปอยู่อ่ะจ้ะโอ้ยลุงมันเอาไปอยู่แล้วโอ้ยมาดิปล่อยกับลำลูกเลยมันมีไปฟ้าหนาวเสียแล้วมันขาดอันนี้มาเลยสองอย่างแค่ไหนรถน้ำมีดอ่ะตัวยังออกมาตัวมีดเขามาทะเลกันหนึ่งส่วนสองอย่างแค่ไหนหนึ่งส่วนสองรับเยอะหมดหมดหมดแล้วมันจะล้ามันต้องทำยังไงอ่ะหนึ่งส่วนสองอย่างแค่ไหนหนึ่งส่วนสองไปตำน้ำอุ้ยอุ้ยไฟไหม้ตรงนี้พ่อน่ะอุ้ยคอคอคอตรงนี้กันเลยก็ตรงนี้ตรงนี้เขาต้องหาสุขอายุความห้องไหนฮะผมท่านเอาใส่เตาครับอะไรนะใส่เตาที่ไหนอยู่ตรงไหนครับที่ไหนที่ขาดน้ำ
เบรกมึงอย่าฉีดแรงดิของกูกระจุยหมดจะฉีดแรงของกระจุยหมดยังหาไม่เจอเลยนี่เตาแก๊สของใครเตาแก๊สของใครของเราใช่ไหมครับแต่มันหมดถังนึงเรามีเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียบไว้ไหมก็มีแค่ตู้เย็นครับตู้เย็นไฟแล้วที่เราเดินหมอกข่าวบอกว่าครับท่านผู้กำกับครับต้นเหตุเกิดเพลิงไหม้เมื่อช่วงเช้าเบื้องต้นเป็นไงครับก็เบื้องต้นหลังจากที่เราได้รับแจ้งนะทางร้อยเวรทางรองผู้กำกับแล้วผมก็ตอนนี้ก็มีท่านรองผู้กำกับก็มาที่เกิดเหตุก็เราได้แจ้งเสร็จแล้วก็เรียกมาที่เกิดเพลิงเป็นเพลิงพักของคนงานซึ่งมันเป็นไม้เป็นต่างๆคือไฟก็ไม่ไหวในจุดนี้ไม่รวดเร็วก็เป็นเพลิงมาก็เราก็แจ้งทางดับเพลิงมาแต่เมื่อได้รับแจ้งปุ๊บทุกหน่วยของตำรวจรีบมาที่เกิดเหตุแต่มันเป็นไม้ไฟไม่ไหวมันก็ตอนนี้ก็คือเพลิงสงบแล้วนะตอนนี้สาเหตุครับสาเหตุในเบื้องต้นตอนนี้เรายังไม่ทราบว่าสาเหตุที่แท้จริงเป็นยังไงอยู่ระหว่างรอพิสูจน์หลักฐานมาตรวจที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้ทราบว่าสาเหตุจริงๆมันเกิดจากอะไรคาดว่าจะมีการวางเพลิงไหมครับเพราะว่าถือว่าไหม้เยอะทั้งรถทั้งอะไรเสียหายเยอะเลยครับอันนี้ตอบไม่ได้ครับตอนนี้ยังตอบไม่ได้ต้องรอพิสูจน์หลักฐานเขามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้คือที่ไหม้นี่นะเป็นเพลิงของคนงานซึ่งเป็นแบ่งเป็นห้องพักของคนงานก็คร่าวๆประมาณ16ห้องที่อยู่กันซึ่งเป็นคนที่ในพื้นที่ของเราที่อุดิตและต่างจังหวัดซึ่งมารับเหมาก่อสร้างทำที่ทางลอดอุโมงค์แยกวังสีสุขของเราตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานฐานสอบเจ้าของห้องนะว่าเป็นใครที่ไหนยังไงและมูลค่าความเสียหายเพราะนั้นแม้แต่มูลค่าความเสียหายตอนนี้เราก็ยังประเมินไม่ได้ได้สอบถามต้นเพลิงไหมครับเป็นห้องไหนอย่างไรครับสอบถามจากพยานที่เห็นเหตุการณ์ที่นี่ก็ต้นเพลิงมาจากห้องน่าจะประมาณหมายเลข1ที่2เขาก็ไม่ได้ยินเสียงระเบิดเสียงอะไรเขามาป๊อปเขาก็เห็นเป็นเพลิงลุกไหม้เลยซึ่งมันไหม้อย่างรวดเร็วขณะเกิดเหตุมีคนงานยังอยู่ไหมครับในพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้ขณะเกิดเหตุก็มีลุงนะที่พักอยู่ในแคมป์นี้ก็หนึ่งคนซึ่งอยู่พักอยู่ห้องด้านหลังท่านก็เห็นเหตุการณ์คือมาจากที่ห้องน่าจะห้องหนึ่งห้องสองเนี่ยที่เพลิงไหม้แล้วก็จะมียามซึ่งอยู่ด้านบนก็เห็นไฟไหม้ที่จุดนี้แต่คนงานที่นี่ส่วนมากนะเกือบทั้งนั้นคือเขาเดินทางไปทำงานซึ่งเขาจะตื่นประมาณ4-5นี้ก็จะออกจากแคมป์ที่นี่ไปแล้วเพื่อไปเซ็นชื่อแล้วก็จะทำงานเพราะนั้นช่วงที่เกิดเหตุคนงานก็จะออกไปทำงานแล้วประมาณ5-6 โมงคนงานนี่น่าจะเป็นคนงานที่สร้างอุโมงค์ไหมครับรอดอุโมงค์บางที่สูงไหมครับครับคนงานที่พักที่นี่เป็นคนงานที่รับเหมาก็สร้างมารับเหมาทำที่แยกวังสีสุขของเรา